เรามาเริ่มการทดลองที่ระยะ100เมตรก่อนนะครับสถานที่ก็คือบริเวณเถียงนานะครับตรงที่มีไฟอยู่ตรงกลางภาพผมส่องที่ค่าความสว่างสูงสุดที่เทอร์โบครับ2,000 ลูเมนระยะ2,964 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นในระยะ100เมตรนั้นเอาอยู่แบบสบายๆเลยนะครับผมซูมให้ทุกคนดูนะจะเห็นว่าพอซูมเข้าไปนะครับตรงสปอตของเขาที่ว่าเข้มๆพอส่องระยะไกลเนี่ยก็กว้างเหมือนกันนะตรงสปอตนะครับจะเห็นว่าสปอตนั้นครอบคลุมระยะของเถียงนาแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่รอบๆเลยนะครับการทดสอบในสถานที่จริงนั้นเสียงค่อนข้างดังนะครับทำให้ตอนแรกผมว่าจะเก็บบรรยากาศไม่ทุกคนฟังเสียงด้วยแต่ว่าด้วยแสงได้ด้วยเสียงที่มันค่อนข้างที่จะดังมากๆนะครับผมก็เลยต้องมาลงเสียงทับอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับผมลองปิดไฟให้ดูนะครับจากนั้นเปิดอีกทีนึงอันนี้คือมุมที่ผมซูมเข้ามานะครับจากนั้นก็ซูมเอาออกไปเป็นระยะปกติที่ระยะ100เมตรเหลือๆนะครับเนี่ยผมไล่แสงมาใกล้ๆนี่ก็คือแบบเข้มมากๆเลยนะครับตรงกลางของเขาโอเคครับสำหรับระดับ100เมตรคราวนี้มาดูที่300เมตรนะครับจะเห็นว่าในภาพนั้นค่อนข้างที่จะมืดนะครับจากนั้นผมจะทำการส่องไปที่ตรงบริเวณเถียงนาที่อยู่ข้างล่างตรงต้นไม้นะครับค่าความสว่างสูงสุดเหมือนเดิมครับ2,000 ลูเมนส่องที่ระยะ300เมตรนั่นแหละครับตรงเถียงนาจะอยู่ด้านล่างต้นไม้นะครับตรงนี้อาจจะผิดจุดนิดนึงเดี๋ยวผมจะเลื่อนเข้ามาอยู่ตรงสปอตตรงกลางของแสงเลยนะครับเถียงนานั้นจะอยู่ตรงบริเวณต้นไม้2ต้นนะครับก็ตรงนี้มุมนี้จะเห็นชัดเจนนะครับบางทีผมส่องไปแล้วมันไม่โดนจุดนะครับอันนี้ก็คือชัดเจนเลยเดี๋ยวผมจะซูมเอาออกมาให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ทดลองปิดไฟก่อนแล้วก็เปิดอีกทีนึงจากนั้นก็ซูมเอาออกมานะครับก็ระยะ300เมตรนี่แสงพุ่งแบบสบายหายห่วงครับชิวๆเลยลองปิดไฟให้ดูแล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับระยะ300เมตรคราวนี้เรามาดูที่ระยะ450เมตรนะครับต้นไม้ตรงกลางที่เห็นตอนนี้คือผมปรับแสงจากกล้องให้มันสว่างนะครับให้มันสว่างกว่าปกติเดี๋ยวผมจะปรับกล้องให้เป็นแสงระดับปกติที่ผมใช้รีวิวนะครับตอนนี้เซตติ้งให้ทุกคนเห็นอยู่ตรงกลางภาพนะครับต้นไม้ตรงกลางภาพคราวนี้ผมปรับกล้องมาที่ปกติที่ผมใช้รีวิวแล้วนะครับก็จะเห็นว่าแสงจะแตกต่างจากตอนแรกนะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าสภาพแวดล้อมมันเป็นยังไงคราวนี้ผมจะเริ่มส่องจากตรงบริเวณที่ผมตั้งกล้องไล่แสงไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็ไปส่องไปถึงต้นไม้อยู่ตรงกลางเลยนะตรงนี้ทุกคนอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่ามีแมลงบินวนหน้ากล้องอยู่นะครับมันรบกวนการโฟกัสอยู่เหมือนกันคราวนี้ผมจะซูมให้ทุกคนดูครับรอโฟกัสนิดนึงนะครับพอกล้องโฟกัสได้แล้วครับต้นไม้อยู่ตรงกลางภาพก็เห็นนะครับผมลองปิดอีกทีนึงนะครับจากนั้นแล้วก็ลองไล่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้คือซีนครั้งที่2ที่ผมถ่ายตรงจุดเดิมนะครับตรงนี้จะเห็นชัดกว่าผมขยับมุมกล้องขยับมุม2นิดนึงนะครับจากนั้นซูมเข้าไปครับที่450เมตรซูมเข้าไปก็เห็นชัดเจนนะครับว่าแสงเข้าถึงต้นไม้ถึงแบบชิวๆเลยนะครับอันนี้คือก็คือปรับแสงกล้องแบบเป็นปกติที่ใช้รีวิวตลอดแล้วนะครับไม่ได้เร่งแสงเร่งอะไรผมซูมเอาออกมานิดนึงครับมุมนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าแสงกระทบต้นไม้นะครับอาจจะชัดกว่าตรงซูมสุดเมื่อกี้จากนั้นซูมเอาออกมาที่ระยะปกตินะครับจะเห็นว่าระยะนั้นไกลใช้ได้นะ450เมตรนะครับผมลองปิดไฟครับจากนั้นก็เปิดอีกทีนึงแล้วก็ซูมให้ดูชัดๆเอาให้หายข้องใจนะครับจุดนี้450เมตรนะเป็นจุดเดียวกับที่ผมบินโดนนะครับแต่ว่าผมถอยออกมาอีกประมาณ50เมตรก็จะเป็น450เมตรจากจุดเดิมที่ผมบินที่400เมตรครับเรามาดูกล่องของเจ้าตัวโซเฟิร์น SF26 กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำการทดสอบนะด้านหลังจะเป็นสเปคเกี่ยวกับค่าความสว่างนะครับ
แล้วก็ด้านหน้าจะเป็นรูปไฟฉายมีค่าความสว่างสูงสุดแล้วก็ระยะ2ครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทาง Sofern SF 26ให้มานะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้เลยเรามาดูตัวไฟฉายแบบหัวจรดท้ายกันแบบเร็วๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทำการทดสอบนะจากนั้นเราค่อยไปเจาะลึกกันทีละส่วนและที่คอไฟฉายนะครับเมื่อเราหมุนเกลียวคลายเกลียวออกนะครับเราจะเจอช่องชาร์จที่เป็น USB Type-C นะครับก็สามารถเสียบชาร์จที่ตัวไฟฉายได้เลยมาดูสเปคของเจ้าตัว Sofern SF 26กันนะครับตัวบอดี้ของไฟฉายครับทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยซึ่งเขาก็สกรีนชื่อแบรนด์แล้วก็รุ่นชัดเจนครับตัว SF 26นะครับเขาใช้หลอด SFT40 โดยจะให้อุณหภูมิแสงที่ 6,000 ถึง 6,500 เคลวินครับแสงออกโทนสีขาวเลยตัวเลนนั้นก็จะเป็นแบบ TIR นะครับให้ค่าความสว่างสูงสุดที่ 2,000 ลูเมนโดยจะมีจุดเด่นของเขาที่ระยะ2ครับ964เมตรก็เกือบ1กิโลเมตรเลยครับโดยเขาทำความเข้มแสงตรงกลางได้ที่ 232,625 แคนเดล่านะครับซึ่งทั้งหมดนั้นก็ได้พลังงานมาจากแบตเตอรี่แบบ21700ความจุที่ 5,000 มิลลิแอมโดยการชาร์จนะครับสามารถชาร์จที่ตัวไฟฉายได้เลยครับจุดชาร์จ Type-C นั้นจะอยู่ที่คอไฟฉายต้องหมุนเกลียวลงมาก่อนนะครับตอนชาร์จไฟสถานะก็จะเป็นสีแดงถ้าชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวตัว SF 26ครับสามารถทำรันไทม์สูงสุดได้ที่100ชั่วโมงที่ระดับ Eco ครับ10ลูเมนมาที่ขนาดของตัวไฟฉายกันบ้างนะครับขนาดของหัวไฟฉายนั้นก็จะอยู่ที่60มิลลิเมตรครับโดยมีความยาวหัวจรดท้ายอยู่ที่149มิลลิเมตรแล้วก็มีน้ำหนักไม่รวมแบตเตอรี่อยู่ที่211กรัมครับการจับถือในมือนะครับด้วยขนาดของเขานะผมก็ทำการทดลองจับให้ทุกคนดูนะครับแล้วแต่ว่าจะขนาดกันแบบไหนก็ตามสะดวกเลยครับในเรื่องของความทนนะครับตัวไฟฉายสามารถกันกระแทกได้ที่ความสูง1เมตรลงไปถึงการกันน้ำที่มาตรฐาน IPX8 ครับผมก็ทดลองในการติดน้ำให้ดูเลยการันตีความทนทานได้เลยครับผมส่วนสวิตช์นะครับก็จะอยู่ที่ท้ายไฟฉายมี2ปุ่มก็คือสวิตช์หลักแล้วก็สวิตช์รองเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานสวิตช์กันครับSofern SF 26ครับเขามีสวิตช์อยู่2ตัวนะครับเป็นสวิตช์หลักแล้วก็สวิตช์รองนะเรามาเริ่มที่ตัวสวิตช์หลักนะครับกดลงไปครึ่งนึงแสงจะติดครับปล่อยดับนะครับกดอีกครั้งนึงแสงติดนะครับปล่อยสวิตช์ดับซึ่งก็เป็นโหมดชั่วคราวโดยเขาจะจำระดับแสงสุดท้ายไว้นะครับส่วนการใช้งานอยากให้มันติดไว้ตลอดเป็นโหมดปกติก็คือเรากดลงไปจนสุดนะครับดังคลิกเขาก็จะติดที่ระดับแสงสุดท้ายครับส่วนการเปลี่ยนระดับแสงนะครับเราจะใช้สวิตช์รองเข้ามาช่วยครับผมตอนนี้เป็นโหมดเทอร์โบนะผมกดอีกครั้งนึงจะเป็น Eco ครับกดอีกครั้งนึงเป็น Low เป็น Medium เป็น High แล้วก็เป็นเทอร์โบครับในการใช้สวิตช์รองมาช่วยนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการปิดก็กดที่สวิตช์โหมดสวิตช์หลักอีกครั้งนึงนะครับก็จะปิดคราวนี้มาดูที่สวิตช์รองกันบ้าง นะครับในขณะที่เราไฟติดไฟดับอยู่นะครับกดที่สวิตช์รองก็จะเป็นแสงระดับสโตรบครับกดติดปล่อยดับกดติดปล่อยดับนะครับก็คือโหมดสโตรบคราวนี้เราจะใช้2ตัวร่วมกันนะครับเริ่มจากผมกดที่สวิตช์หลักนะครับไฟติดขึ้นมาจากนั้นผมดับเบิลคลิกที่สวิตช์รองเขาจะเป็นสโตรบนะครับดับเบิลคลิกอีกครั้งนึงเขาจะเป็น SOS นะครับสังเกตการกระพริบจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็ดับเบิลคลิกอีกครั้งนึงก็จะเป็นโหมดเบคอนนะครับมี3โหมดสำหรับไฟกระพริบนะครับจากนั้นผมกดครั้งหนึ่งที่สวิตช์รองก็จะเข้าสู่โหมดปกติธรรมดานะครับจากนั้นก็ปิดสวิตช์ไฟปกตินะครับส่วนการล็อกสวิตช์ครับก็แค่ปลดคลายเกลียวฝาท้ายนะครับออกมานิดนึงไม่ให้มันแน่น
จากนั้นก็เปิดไม่ติดแล้วครับไม่ว่าจะสวิตช์หลักสวิตช์รองเปิดไม่ติดเลยพอหมุนให้แน่นอีกครั้งนึงก็ติดแล้วครับสำหรับระบบสวิตช์ของเจ้าตัวโซเฟิร์น SF26ครับทุกคนตอนนี้แสงสภาพแวดล้อมมืดสนิทแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบระยะไกลกันก่อนที่100เมตรแล้วก็250เมตรนะครับผมจะเริ่มส่องเลยนะที่ระดับเทอร์โบของเขาเลยครับนี่คือระยะปกตินะครับตรงกลางภาพตรงกลางตรงจุดสปอตที่ตกกระทบจะเป็นต้นยางพารานะครับที่ระยะ100เมตรแล้วก็หลังจากตรงนั้นไปก็จะเป็นประตูรั้วที่250เมตรนะครับนี่คือระยะปกตินะครับระยะไม่ได้ซูมคราวนี้ผมจะซูมเลนเข้าไปก่อนนะครับให้ทุกคนดูนี่ครับซูมเลนเข้าไปดูเราจะเห็นต้นยางพาราชัดเจนมากแล้วก็ประตูด้านหลังก็ชัดเจนนะแสงถึงนะครับสบายสบายเลยจากนั้นผมจะดิจิตอลซูมให้ดูนะครับนี่ครับเพื่อความชัดเจนอีกรอบหนึ่งตัวโซเฟิร์น SF26 นะครับเขาเป็นไฟฉายสายพุ่งนะแต่ว่าผมจะทดสอบถือเดินให้ดูนะครับว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนแน่นอนครับผมจะเทสที่แสงระดับเทอร์โบให้ดูเลยเดี๋ยวลองดูการถือเดินกันนะครับนี่คือแสงระดับอีโคของเขานะคราวนี้ผมจะไล่แสงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่องอีโคให้ดูก่อนจากนั้นจะไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นโลมีเดียมไฮก็เทอร์โบครับที่ 2,000 ลูเมนระยะส่องไกลสุด964เมตรครับแสงให้ดูนี่คือสภาพแสงที่ยังไม่ได้ส่องไฟนะครับผมจะถือกล้องเดินแล้วก็ถือไฟฉายเดินไปพร้อมกันนะจะให้ทุกคนดูลักษณะแสงนะครับว่าเขาเหมาะกับการถือเดินไหมผมจะเริ่มที่ระดับอีโคก่อนนะครับมาที่โลมีเดียมไฮแล้วก็เทอร์โบครับนี่คือระดับแสงเทอร์โบโอเคเรามาเดินเข้าไปด้วยกันในระหว่างทางเดินนะครับเราจะดูสปิลของเขานะเรื่องความพุ่งนั้นเขาพุ่งไกลแน่นอนอยู่แล้วครับนั่นคือระยะของเขานะคราวนี้เรามาดูสปิลที่ได้นี่ครับเวลาเดินเราก็สามารถมองเห็นได้เหมือนกันนะถึงจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่สปิลของเขาก็สามารถทำให้เราเห็นทางเดินแล้วก็เดินได้สะดวกมากๆอันนี้ผมส่องลงพื้นนิดนึงนะครับจากนั้นก็ส่องไปข้างหน้าตรงๆส่องไปข้างหน้าตรงๆแสงอยู่ตรงระดับสายตาผมเลยแล้วก็คราวนี้เราดูสปีลของเขาก็พอใช้ได้อยู่นะครับอ
ผมจะทำการส่องสำรวจในบริเวณสวนนะครับก็ยืนอยู่นิ่งๆแล้วก็สายกล้องแล้วก็ไฟฉายไปดูนะว่าเขาทำได้ดีขนาดไหนก็อารมณ์คล้ายๆกับการตรวจตราในบริเวณสวนนั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแสงของเขาพุ่งดีมากๆนะครับตรงกลางนั้นเข้มมากๆนะก็อย่างที่บอกครับความเข้มแสงนั้นประมาณ 200,000 กว่าๆนะครับทำความเข้มแล้วก็ระยะได้ดีมากๆเขาพุ่งเกือบ1กิโลเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องความพุ่งไม่ต้องห่วงนะครับส่วนความกว้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฝั่งนี้นะตรงนี้ก็จะเห็นแนวกว้างๆหน่อยนิดนึงผมส่องขึ้นข้างบนครับแล้วก็ส่องลงข้างล่างคราวนี้เราจะเห็นความกว้างของตรงบริเวณพื้นที่เป็นสปิลของเขานะอันนี้คือที่ระดับเทอร์โบนะครับไม่กว้างมากนะครับเน้นไปที่สปอตตรงกลางแต่ว่าสปิลก็ยังพอมีให้เห็นนิดๆ นะครับคราวนี้ผมจะลองดับไฟดูนะนี่ครับถ้าดับไฟก็คือมืดเลยทีหนึ่งครับนะสังเกตตรงสปอตตรงกลางนะเข้มมากๆเลยนะครับส่องชี้เป้าได้ดีโอเคครับมาสรุปกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Sofern SF 26เขาเป็นไฟฉายแนวแสงพุ่งครับที่มีค่าความสว่างอยู่ที่ 2,000 ลูเมนแล้วก็จุดเด่นของเขานั้นจะอยู่ที่ระยะการส่องนะครับซึ่งเขาทำได้ถึง964เมตรเขาเหมาะกับงานส่องค้นหาระยะไกลนะครับโดยระยะส่องที่เขาสามารถทำได้นั้นผมทดสอบที่100ถึง450เมตรครับซึ่งเขาก็สามารถทำงานได้ดีโดยจุดที่ส่องนั้นนะครับให้แสงสว่างที่ค่อนข้างเข้มทำให้ชี้เป้าแล้วก็ระบุเป้าหมายได้ชัดเจนดีครับส่วนเรื่องของสปิลแสงนั้นนะครับเขาทำได้ดีในระดับที่เปิดระดับไฮแล้วก็เทอร์โบครับซึ่งก็จะมีสปิลให้เห็นในเวลาถือเดินหรือส่องใกล้ๆได้ครับผมใครที่สนใจครับผมก็ใส่ลิงก์ไฟฉายไว้ใต้คลิปแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณโซเฟิร์นที่สนับสนุนอุปกรณ์ในการทดสอบแล้วก็รีวิวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ